สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการ Eagle Island เกมนี้มันเป็นเกมนกคุณผู้ชมครับไม่ได้อ่าน Eastland หรือ Iceland นะ Island Eagle Island เกาะนกอินทรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมต่อจอยแล้วเดี๋ยวมันเป็นปุ่ม PS4 ให้ด้วยนะครับนี่ผมใช้ในคอมนะแต่ว่าเดี๋ยวไปปรับเพลงแป๊บนึงผมก่อนอื่นเลยนะขอชมเกมนี้ก่อนที่ว่าเขาทำให้เกมนี้มันมีภาพเป็นตัวปุ่มของ PS4 ตอนที่เราใส่จอย PS4 เลยโคตรดีเลยอ่ะปกติหลายๆเกมมันจะไม่เป็นอย่างนี้บางทีมันเป็น Xbox อย่างเดียวสำหรับเกมในคอมนะครับเกมนี้ที่เห็นมาคือลง PC กับ Switch แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่า PS4 ลงหรือยังแต่ใน PC มีปุ่ม PS4 แปลว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวน่าจะมีผมได้ยินว่าเกมนี้มันเป็นเกมนกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเห็นเขาบอกว่ามันสามารถปรับaccessibility ได้เยอะมากอย่างเช่นภาพปรับความมืดของฉากให้ลงได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการรับแสงนี้ใช่ไหม disable lighting มีแบบเรื่องการแสง outline คือสร้างขอบของตัวละครอะไรแบบนี้ outline ขอบของพื้นอะไรพวกนี้หยุดหน้าจอสั่นหยุดภาพกระพริบสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบอย่างเช่น photo epilepsy อ่ะพวกแบบชักถ้าเกิดว่าเห็นแสงกระพริบรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีนะผมว่า screen readerคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอายังไม่ต้องแล้วกันคอนโทรลเดี๋ยวค่อยว่ากันออโต้เอมก็มีนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็มันเป็นเกมนกที่ผมว่าน่าเล่นดีระบบเกมมันเหมือนแบบเป็นวิ่งตะลุยด่านซึ่งโอ้กดปกติเป็นการเล่นท้าทายมีเลือด3 HP โจมคอมโบ4ขึ้นไปจะดรอปหัวใจถ้าเป็นฮาร์ดคอร์คือยากมากๆ3 HP ต้อง6คอมโบขึ้นไปถึงจะดรอปออโต้คอลเลกซิตโอเคมีหัวใจน้อยลงอะไรพวกนี้แคชชวลคือทั่วไปมีเลือด6มีกล่องที่ได้หัวใจด้วยก็คืออันนี้จะง่ายขึ้นสำหรับคนที่อยากเล่นแต่ว่ามันแบบกลัวยากเกินไปเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันคอรูลเลยแล้วกันนะครับคอรูลแล้วก็เพลย์เกมไปเลยลองเด้เฮ้ยถ้ามันหนุกผมก็จะทำเป็นตอนหลังเหมือนกันนะครับใต้ท้องฟ้าสีครามควิลแปลว่าขนนกวะเนี่ยก็ออกเดินทางไปกับนกฮูกเพื่อนพ้องของเขานะชื่อโคจิกับอิชิโร่แหมชื่อเท่มากเลยนะครับ3คนนี้3เกลอ3หนุ่มไม่ใช่ดิมันก็เป็นนกอะนะ1หนุ่ม2นกนะครับก็ออกเดินทางล่องทะเลไปด้วยกันไปที่เกาะเงียบสงบที่อยู่ในน่านน้ำออเทรียติกแต่ทันใดนั้นเองก็มีลมแรงพัดมาเฉยๆเลยนะครับแล้วก็มาจากทางเหนือโอ้แล้วก็จะมีฟ้าผ่าลงมาทำให้แบบมองไม่เห็นทางแล้วด้วยอะไรแบบนี้นะครับว่าปื๊บอะไรอย่างงี้นะครับท้องฟ้าก็บ้าคลั่งไปหมดไฟก็ไหม้เรือสิเพราะโดนฟ้าผ่าลงมานะครับ engulf นี่แปลว่าแบบปกคลุมอะไรพวกนี้ก็คือมอดไหม้เผาเรือเข้าไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำให้ลุกเป็นไฟหมดเลยลุกแล้วอย่าลืมเอาขุนหนีด้วยนะครับอันนั้นมันรุกก็มีอะไรบางอย่างมาจับมาเกาะอยู่ที่อกก็คือนกฮูกเนี่ยช่วยจับควิลออกมานั่นเองนะครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมน่ารักอ่ะมันเป็นเกมแนวผมพูดไปยังอ่ะตะลุยด่านวิ่งด้านข้างเมโทรไวเนียมันก็คือวิ่งตามฉากนั่นแหละซึ่งผมชอบเกมแนวนี้อยู่นะเวลาตอนเด็กๆผมก็เล่นจะเล่นอย่างนี้เยอะกระโดดโอเคเดี๋ยวผมลองดูนี้ลงไม่ได้ไม่เป็นไรไปผมใช้จอยเล่นนะครับจอยเพลย์4นะครับกดค้างไว้เพื่อกระโดดสูงขึ้นปื๊ดโอเคแล้วเราจะลงข้างล่างได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเมโทรไวเนียจะมีแบบฉากเยอะๆอย่างนี้นะครับเป็นโรลไลท์ด้วยนะก็คือสุ่มฉากสุ่มด่านในแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันอันนี้คือ fast travel ก็คือจุดวาร์ปนั่นเองเราขึ้นข้างบนยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้ผมว่าเสียงมันดังไปหน่อยแป๊บนึงโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูครับอันนี้ไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรแล้วอย่างนี้ยังไงเอ้ยสู้ไม่ได้มันต้องมีวิธีสู้เด็ดแป๊บนึงนะ setting controls ผมต้องมาดูปุ่มก่อนสี่เหลี่ยมโจมตีวงกลมคือขนนกหรือถอย feather left feather right โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะFeather left feather right คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่สี่เหลี่ยมคือโจมตียังไงล่ะครับผมโจมตีไม่ได้มันอาจจะยังโจมตีไม่ได้ก็ได้นะครับ
มันอาจจะเป็นทิวทอเรียลให้กระโดดไปก่อนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ยังไปไม่ได้เห็นไหมต้องลงปะอ้าวโอ้ตกเหวปกติมันต้องถ้าเป็นเกมอื่นมันตายไปแล้วนะอันนี้นกฮูกน้อยน่ารักนะครับช่วยเราไว้น่ารักที่สุดในโลกบอกเลยได้ชื่อว่าเป็นนกอีกแล้วนกตัวเล็กเต็มเลยน่ารักนั่นอ้าวเฮ้ยผมเพิ่งจะมีเพื่อนนก2ตัวแล้วโดนไป1ตัวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเกมนี้มันเป็นเกมฮอร์เรอร์หรือเปล่าเนี่ยมันทำให้น่ากลัวใช่ไหมด็อกเตอร์โอลิเวอร์ออนิสเฮ้ยเด็กน้อยไออินซีตัวนั้นเนี่ยดุร้ายมากเลยนะมันเอานกคุณไปด้วยเหมือนกันเหรอฉันชื่อด็อกเตอร์โอลิเวอร์ออนิสนะก็ไม่นานวันนี้อีเกิลก็มา snatch feathers นะครับ feathers เป็นชื่อนะตอนนี้เป็นชื่อเห็นไหมมันเน้นตัวใหญ่ด้วยเออชื่อขนนกอะไรอย่างนี้นะครับนกฮูกชื่อขนนกน่ารักเนาะชื่อของอินซีตัวนั้นคืออามารานางเป็นตัวที่คุกคามเหล่านกทั้งหมดในเกาะใบนี้ไอในเกาะแห่งนี้เกาะเป็นใบได้ไงวะเออผมจะเรียกแบบเป็นไข่เป็นใบอะไรอย่างงี้นะเออก็มีเสาหินของนก3 totem birdอ๋อมันเป็นธาตุต่างๆด้วยซึ่งซ่อนอยู่แถวๆเนี้ยมันมีพลังเหนือจินตนาการคุณแน่นอนเราต้องไปหาโทเทมเสาหินพวกนั้นก่อนที่อามอราจะเจออ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาไปสร้างพลังเป็นพลังของตัวเองไปเลยมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆจนแบบสู้ไม่ได้เออเราก็เลยให้เอาถุงมือฟาลคอนรีไปด้วยถุงมือขนนกอะไรอย่างงี้ถุงมือเหี่ยวถุงมือเหี่ยวเอาพลังไปใช้ในการสู้นะครับโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ถุงมือฟาลคอนรีจากโบราณกาลกดสี่เหลี่ยมเพื่อแคสโคจิโยนนะครับไปตะวันตกได้แล้วนะครับไปที่เดอะเกรดแล้วก็ไปที่โทเทมเซฟาร่าก่อนเลยโอเคอยู่แถวป่าตรงนั้นหวังว่าคุณจะเจอมันก่อนที่อัลมอราจะเจอนะครับคุยอีกได้ไหมครับเรือเก่าลำนี้เหรอมันไม่ได้ล่องไปตามทะเลหรอกนะมันเป็นเรือเหาะต่างหากแล้วมันถูกสร้างในสมัยแอฟเทคโบราณนะครับมันจะมียุคของจริงคืออารยธรรมแอสเทคอันนี้มันแอฟเทคเออซึ่งเอาไว้ต่อสู้อามอรา600ปีก่อนอ๋ออามอราโดนยิงจากท้องฟ้าและถูกจับตัวไปแต่ว่าไอ้ตัวนั้นก็ไม่ถูกจับไว้ตลอดหนีไปได้นะครับตอนนี้มันก็คุกคามท้องฟ้าด้วยอีกแล้วนะนี่ไงคือจับมาสี่เหลี่ยมจับแล้วปล่อยคุณผู้ชมครับมันเหมือนโยนเบสบอลแหละจับแล้วปาออกไปโอเคได้ตรงนี้ปาไปได้ไหมไม่ได้โอเคนี่คือพลังของเราสี่เหลี่ยมกดแล้วตีกดแล้วตีนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้อ่ะนี่ไงเราเห็นไหมครับนี่คือในการจะเล็งฟาลคอนเนอร์คือตัวเราคนที่เกี่ยวกับนกนะครับผู้เชี่ยวชาญนกอะไรแบบนี้จะต้องกดสี่เหลี่ยมค้างไว้เพื่อเรียกนกของเขามาก่อนจากนั้นมองไปที่จุดที่เราจะยิงไปแล้วก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ Let it go นะครับ Let it go โอ้โหโอเคมันปลาลูกว้าวเดี๋ยวก่อนนะฮึบเออนั่นแหละสุดยอดคุณผู้ชมผมไปแอบเห็นในเซตติ้งมาก่อนที่จะเริ่มที่ผมไปปรับเสียงมันจะมีaim guide aiming guide คุณผู้ชมครับมันอาจจะดีกับเราก็ได้นะครับนั่นก็คือเป็นเส้นให้ดูครับว่าระยะมันตรงไหนผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะเออผมใส่ไว้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเล็งมันก็จะยากๆใช่ไหมครับพอคอนเนอร์สามารถเรียกนกมากลางอากาศได้ด้วยโอเคจนกว่านกจะถูกร่ายออกไปนะครับสุดยอดถ้าเกิดว่านกโจมตีใส่มอนสเตอร์สำเร็จผู้ใช้นกสามารถสามารถใช้ได้เรื่อยเหรอครับโอเคอย่างนี้เหรอครับอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอครับนี่ไงเราหูผู้ชมคอมโบเขาเรียกคอมโบอันนี้ล่ะเดี๋ยวนะฮึบนี่ไงคอมโบครับผู้ชมครับไอ้ข้างล่างนี่ยังไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปได้ป่ะเดี๋ยวขอดูข้างบนก่อนพอดีมันมีฉากตรงนั้นผมไม่รู้ว่าอ๋อมันไม่ถึงนี่หว่าถึงเปล่าเดี๋ยว
ฮึบโอ้ไม่ถึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรเข้านี่ก่อนก็ได้มันบอกให้เข้ามาในป่าตรงนี้เพื่อไปหาโทเทมมะในนี่คือโทเทมหรือเปล่าวะสามเหลี่ยมคือแผนที่มันยังมีตรงพวกนั้นยังไม่ได้ไปแต่น่าจะไปไม่ได้อ่ะเข้าตรงนี้ก่อนแล้วกันเมโทรยมันเล่นได้เรื่อยๆอยู่ละกรีนวูดเกรดนี่ไงเกรดจริงๆด้วยเฟิร์สรันคุณผู้ชมครับเป็นการรันรอบแรกคอมโบได้ด้วยเมื่อกี้ผมเห็นคอมโบคูณ2แล้วครับอย่าเออมันปาเฉียงได้อย่างเดียวด้วยเนาะเราต้องจำไว้ด้วยว่าเป็นเช่นนั้นโอเคเดี๋ยวนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คุณสาวคุณผู้ชมได้แค่นี้แหละบางทีผมอาจจะไม่เก่งมากด้วยนะเอาเท่าที่ได้อุ้ยเงิน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 แล้วเนี่ยไอเทมพวกนี้ถ้ามันแบบได้มาก็ไม่รู้ว่ามันเงินหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ได้มาก็ดีไว้ก่อนนะเอ้ยได้มาก็ดีแล้วนะครับ2 3โอเคไม่มีคูณ4เว้ยอันนี้มัน18เหรียญโวลจัมสามารถกระโดดกำแพงแนวตั้งได้อ๋อมันนี่ไงมันเป็นคุณสมบัติโรคไลค์ก็คือไอเทมจะสุ่มมาแต่ละรอบไม่เหมือนกันฉากจะสุ่มเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็เล่นแต่ละรอบมันจะได้ไอเทมพลังคนละแบบแต่ผมขอขึ้นมาตรงนี้ก่อนฮึบเราไปทีละนิดไงครับไปทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางซ้ายต่อมาทางนี้ก่อนเฮ้ยของขวัญของขวัญ29เหรียญมีป่ะมีดินี่ไงเราเปิดเทลวินมีหางมีลมข้างหลังปาได้ใช่ไหมครับมันจะไกลขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลู่ลมไปเงี้ยเหรอเทลวินหางรับลมข้างหลังอะไรประมาณนี้มั้งฮึบฮึบนี่เนี่ยฮึบยังไงไม่ได้โถยผมอยากจะแบบทำคอมโบรัวๆให้ได้นะแต่ว่าไม่เมพพอนะครับเหรียญเงินกับเหรียญทองมันคนละอันกันด้วยนะฮึบไปคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเยอะอยู่ผมว่าน่าจะทำคูณ4ให้ได้อยู่1 2 3 4เออ4โถยมันไม่4แล้วอ่ะตืดๆเลยอ้าวนี่อะไรเหรอ Toucan Trading เป็นนก Toucan นะนกปากยาวๆเหมือนกล้วยอ่ะเออนั่นแหละแต่ถ้ามันมีหงอนด้วยข้างบนจะเรียก Hornbill นะมันเป็นสายพันธุ์ใกล้ๆกันยินดีต้อนรับนักเดินทางมันมีตืดๆมั้ยเห็นมั้ยหัวใจมันหมดนะครับใช้เหรียญเงินในการซื้อของได้ต้องเติมหัวใจซะหน่อยแล้วแหละเติมไปเลยแล้วกันอันนี้เพิ่มอ๋อนี่เพิ่มหัวใจสูงสุดได้นี่เพิ่มอะไรการโจมตีแบบธาตุซึ่งยังไม่น่าจะมีเสียดายที่เมื่อกี้เราไม่สามารถยิงแบบคูณ4ออกมาได้นะครับเราได้แค่แบบนั้นโอเคฮึบฮึบมันเล็งได้แค่นี้ด้วยคุณผู้ชมมันเฉียง45เท่านั้นน่ะคือมันจะดีกว่านี้ถ้ามันเล็งได้แบบ360คือเราใช้จอยเราเล็งให้มันแบบแม่นๆน่ะมันจะอีกแบบหนึ่งอันนี้มันไม่ได้ก็โอเคเกมมันเป็นอย่างนี้ก็ตามนั้นเพราะว่าบางทีแล้วเกมเก่าๆก็อย่างนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้มันน่าจะเป็นแบบฟีลอารมณ์เก่าๆนะที่แบบว่าเกมสมัยก่อนน่ะมันก็จะเล็งได้แค่นี้เหมือนกันรับค่าบนล่างซ้ายขวาเฉียงซ้ายบนขวาบนได้ก็ถือว่าหรูแล้วเป็นแบบ8ทิศนะครับไอตัวนี้มันนับเป็นคอมโบด้วยไหมครับผมไม่รู้ไม่นับแฮะนับปะไม่นับว่ะงั้นก็ไม่ต้องทำอ๋อมันงอกใหม่ด้วยอ่ะได้อะไรโอ้โหไม่รู้จะเหรียญทองหรือเหรียญเงินนะครับกำไรก็เอาไว้หมดผมขอดูชาก่อนมันยังไปได้เรื่อยๆเลยว่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมจะขึ้นไปดูได้ไหมเอาอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยแล้วก็อันนู้นไม่ถึงโถ่อ๋อมันกระโดดผมลืมไปว่าผมกระโดดกำแพงแนวตั้งได้แล้วนี่ว่ะนี่แน่นี่แน่ไม่เป็นไรเราไม่แคร์เรื่องคอมโบแล้วกันนะครับนี่ไงกระโดดข้างปุ๊บปุ๊บงี้ได้มันก็ได้แค่นั้นแหละโหเดี๋ยวนะมันทำคูณ4ได้ปาเข้าไป2 3 4คุณผู้ชมครับโอ้ยผมลืมว่าข้างบนนี้มันก็มีควันเวลาเราจะแยกนะครับ
ควันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็จะทำให้เสียน้ำตาได้ ไม่เกี่ยวเลยเปิดดิโอ้ยกว่าจะได้เหรียญโบราณสร้างมาเมื่อเวลามานานมาแล้วผมว่าคุณผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดนะครับเอ้ยนกน่ารักอ่ะดูดิมันหยุดอย่างนั้นด้วยนะครับตอนนี้มันไม่มีค่าอะไรแล้วใช้ประโยชน์ได้แค่อย่างเดียวผมไม่รู้เหมือนกันโอเคดูเหมือนว่าเมโทรไวเนียของเกมนี้เวลาเข้ามาฉากใหม่จะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นมอนสเตอร์เกิดใหม่บางเกมจะเกิดใหม่นะครับ2แล้ว3 4ไม่โดนโถ่เอ้ยมันปล่อยเองนะคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเออยากอยู่นะมันยากตรงเล็งยากนี่แหละเดี๋ยวนะทูแคนไม่ซื้อดีกว่าว่ะผมว่าเดี๋ยวมันก็สุ่มได้แล้วมั้งไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนกอีกแล้วเอ้ยฮันเน่ผมเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ย2ทีนะครับตัวนี้เป็นอะไรมีนกป่ะมีนะครับอุ้ยนกเต็มเลยว่ะเฮ้ยผมเล็งอะไรเนี่ยปึบปึบปึบแล้วก็ปึบโอ้โหคุณผู้ชมครับ4ช็อต4ช็อตได้หัวใจไว้ก่อนแล้วผมปล่อยไว้ก่อนได้ป่ะผมยังไม่เก็บได้ไหมเออลองดูนะลองข้ามไปดูนะโอเคอันนี้ยังไงชุบนี่เน่ข้างล่างมันมีลูกศรชี้ลงไปด้วยคืออะไรอ๋อกล่องเหรอครับขอบคุณที่ชี้ให้ดูนะครับโอเคต้องระวังควันเห็ดหากเข้าในตาเราก็จะทำให้เสียหัวใจนะครับถึงจะบางเบาหากเข้าในตัวเราก็จะทำให้เสียหัวใจ2 3โอ้โหผมได้แค่นี้ก็รู้ละเฮ้ยเก็บของไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าทางซ้ายเรายังมีฉากที่ยังไม่ได้ไปตั้งเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยไป1 2 3โอ้ยมันเล็งยากจังคือผมเข้าใจนะมันต้องเล็งขึ้นไปแต่ว่าแบบบางทีมันก็จะไม่ได้29เหรียญเปิดให้หมดอ่ะ Retaliate การต่อต้านการโต้กลับการโจมตีของพวกผู้ร้ายจะเจ็บตัวด้วยตอนที่มันโจมตีเราโอ้สะท้อนกลับไปครับได้เลยสุดยอดมากฮึบแต่ผมก็ถ้าเลือกได้คือไม่อยากเจ็บตัวเหมือนกันนะครับจะไปให้มันสะท้อนใส่เราก็ไม่ควรอ่ะนี่ตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยมีว่ะคุณผู้ชมผมนึกว่าแบบคือเกมแนวนี้บางทีมันอาจจะมีซีเครตไงซึ่งแบบขึ้นมาเห็นมันเป็นแบบฉากโล่งๆนี้มันแน่นเนี่ยฮันเน่บอกเลยฮันเน่โอ้โหแล้วทีนี้ของเต็มคุณผู้ชมอันนี้กล่องร้อยน่าจะแพงกว่านะน่าจะของดีนะเนี่ยอ๋อหัวใจแค่นั้นนะหัวใจเต็มอยู่แล้วควิวจะเป็นอมตะในช่วงเวลาแป๊บหนึ่งว้าวเหรอผมว่ากระโดดขอบยังไม่เอาแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนผมไม่ค่อยได้ใช้นะตอนนี้เออว่ะมันจะกระพริบงี้ตลอดเลยเหรอโอ้มันเป็นเวลาจำกัดหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยหมายความว่าเหมือนมาริโอเก็บดาวเหมือนเคอร์บี้เก็บอมยิ้มอ่ะตื้อด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 ื้อใช่เปล่ามันกำลังจะหมดโอ้โหไม่น่าทิ้งอันนั้นเลยอ่ะผมถ้าผมรู้ผมก็ไม่ทิ้งหรอกเนาะเนี่ยเห็นไหมพังละไม่มีอะไรเลยสรุปคือไร้ค่าเลยนะจ๊ะมันมีประโยชน์ผมไปทางซ้ายก่อนครับผมว่าทางขวามันต้องไปต่อเพราะดูจากทรงละข้างล่างมันมีอะไรเยอะแยะเลย1 2โอ้โหโดน3เออ2ทีเลยจ้าตืดๆแล้วทีอย่างเงี้ยนะหัวใจเพิ่งมาผมว่าโอ้เงินหมดตืดๆเละเทะนะครับ1 2อ้าว2โอ้โหนี่คือยังไงอ่ะ
รันที่2เริ่มใหม่เลยเหรอโอ้นี่ไงโรคไลท์คือเริ่มใหม่ครับคุณผู้ชมครับขออภัยขออภัยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ระวังตัวเองโอ้เฮ้ยโดนละต้องเล็งอย่างนี้อย่างนี้โดนเปล่าวะไม่โดนโอ้เฮ้ยซ้อม2 3ก็ได้แค่3เพราะตรงนี้มันมีแค่3โถเอ้ยเริ่มเกมมาตืดๆเลยคุณผู้ชมครับมันจะรอดมั้ยวะฮะรอดมั้ยเนี่ยฮึไม่เป็นไรครับเรามั่นใจครับรอดใช่มั้ยครับจะเหลือแหละครับเฮ้ยตรงนี้มันมี4ตัวเมื่อกี้โถย1มันไม่ได้อ่ะมันเนาะได้ๆๆไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆไปไปครับเดี๋ยวนะผมต้องมองดูก่อนว่าเราจะปายังไงให้มันแบบ4ตัวพร้อมกันได้1 2ไม่ทันละ1เอ้ยมันโถ่คูณ3ไม่คูณแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปต่อเราเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปทีเดียวเพราะว่าเผื่อแบบต้องติดกันเยอะมันถึงจะคอมโบได้เสียดายจังโคจิจะฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากปาผิด ขอบคุณมากเราปาผิดบ่อยนี่ไงปาผิดแล้วมันจะเร็วขึ้นหมายถึงมาปาต่อได้เร็วขึ้นนี่แน่ตืดๆไอ้ตืดๆนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรำคาญเราเอาออกได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าตอนเล่นน่ะก็เดี๋ยวเป็นคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันว่ามันน่ารำคาญหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในการเล่นปกติตอนหลักแล้วกันอันนี้มันเหมือนเป็นภาคทดลองเราก็จะทดลองไปก่อนนะครับเราก็จะทดลองไปก่อนปุ๊บปุ๊บ2 2เองอ่ะเป็นอมตะชั่วคราวนี่ไงตื้อด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 ื้อไปเลยตื้อด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 ื้อ1 2 3 4แน่นอนเอา4 4เออนี่ไงเห็นมั้ยหัวใจเห็นมั้ยคุณผู้ชมเกมนี้ไม่ยากหรอกเปล่าหรอกเราวิ่งอมตะไงมันก็อย่างนี้แหละโอ้โหตัวนี้มีแค่นกตัวนี้ตัวเดียวป้าบมันกำลังจะหมดไปนั่นน่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันกึบ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 แล้วอ่ะมันน่าจะหมดแล้วแหละผมว่าไม่กล้าเสี่ยงพุ่งเข้าไปเดี๋ยวพุ่งเข้าไปแล้วเจอตัวโหดจะแย่เอาจะแย่ฮึบนั่นไงผมเห็นจ้ะบ้านนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่มีซีเครตใช่ไหมบางทีเราก็กลัวนะครับหรือมันต้องขึ้นข้างบนก่อนนะดูเด็กมีทางแยกเยอะมากเลยค่อยๆไปครับคูณ2มาไม่คูณด้วยมันต้องแบบเร็วๆเลยนะแบบวิ่งปุ๊บๆๆๆเลยมันเทพเกินถ้าอย่างนั้นนะผมทำไม่ได้หรอกมั้ง1 2 3เฮ้ยผมทำ3ได้เว้ยโคจิรีบาวด์ได้อะครับคือปลาเราเด้งนั่นไงโคจิคือน้องนะครับน้องปลาเราเด้งน้องแล้วถ้าเกิดว่าตรงโอ้แล้วถ้าปลาอย่างนี้มันจะเป็นฟิสิกส์ไหมแป๊บนึงนะฟิสิกส์ว่าปลาเฉียงมันจะลงเดี๋ยวนะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้โอ๊ยโทษมันเล็งยากจังฮึบสองเนี่ยมันเล็งยากอ่ะ1 2 3 4ได้แค่2เท่านั้นแหละโถ่เอ้ยตื้อๆอีกอ่ะเรียนอีกแล้วนะครับบอกไว้เลยว่ายังไม่มีค่าในตอนนี้มั้งยกเว้นว่ามันจะเอาแบบไปทำอะไรต่อได้แต่ว่าเออจะทำยังไงดีวะอ๋อโอเคแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามสามสิโถ่เอ้ยโมโหโมโหตัวเองเนี่ยแหละที่มันทำไม่ได้เนี่ยนกมาทูแคนซื้อเลยเอ้ยผิดซื้อเลยครับโถ่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยถ้าเดี๋ยวหัวใจพอเต็มนะพอหัวใจเต็มปุ๊บเราจะคูณ4ได้เลยเหมือนรอบที่แล้วหรือไม่ก็เปิดกล่องปุ๊บเจอกล่องหัวใจเลยนะครับ
จอหมูป่าแม่โอ้เดี๋ยวนะป่าแล้วป่าอีกได้เออโอเคทันเดี๋ยวค่อยลง2 3เฮ้ยลงมาอย่างงี้มันต้องมีดินั่นไงฮันเน่คุณผู้ชมผมว่าแล้วต้องมีอันนี้อะไรน่าจะเป็นเหรียญทั้งคู่กล่องสีไซเออร์อย่างงี้คือเออนั่นแหละนี่คืออะไรเหรอแจ็คฟลาวเวอร์สอุ้ยเดี๋ยวแจ็คฟลาวเวอร์สเขาเคยทำอะไรบ้างไหมอาจจะไม่อาจจะใช่เอ๊คิดไม่ตกทำอะไรแบบนั้นนู่นนี่ทำนู่นนี่นั่นคืออะไรก็ไม่รู้ว่าดูนี่ไงหัวใจโถเอ้ยแล้วมาทำอะไรตอนนี้ก็เสียตังค์ฟรีเห็นไหมหรือว่ากล่องสีนั้นมันจะเป็นกล่องหัวใจผมต้องจำไว้ก่อนกล่องสีแดงเห็นไหมเสียตังค์ฟรีเลยตังค์ที่เลือดเต็มเลยครับดวงเราไม่หรอกมันไม่ใช่ดวงหรอกแค่เราไม่รู้เองอะนั่นแหละ2ตรงนี้จะมีอะไรไหมไม่มีโอเคค่อยๆไปนะครับก็ดีแล้วที่เหรียญมันไม่ได้หายไปเองถ้ามันหายจะยากสำหรับเราเพราะว่าเรากังวลกังอู้มันเหล่งยากจังวะฮะการใช้คันโยกให้มันเฉียงเป๊ะๆเนี่ยยากมากเลยนะเปิดดิฮึบเก็บจากข้างบนลงมาถ้าผมปาให้นี่มันตกไปตุ้มไม่ตายตัวนี้ต้อง2ฮิตหรือว่าผมต้องใช้ลูกเออเกือบผมต้องใช้นั่นเปล่าใช้ลูกศรดีกว่าเปล่าถ้าใช้ลูกตุ้มเกมนี้มันจะแบบมันจะเป็น45องศาแต่ถ้าใช้ลูกศรมันจะได้ไงมันจะแม่นมากเออคุณผู้ชมผมลองใช้ลูกศรดูแล้วกันปกติจะเล่นเกมใช้ลูกตุ้มเดินใช่ไหมล่ะนี่เราลองใช้ลูกศรเล่นดูนี่ไงคุณผู้ชมครับเริ่มเก่งขึ้นมาทันใดถ้าเราใช้ลูกศรแต่มันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละฮึบแต่เมื่อก่อนก็เกมลูกศรแล้วครับ4แล้วครับโอ้โหพอดีเลยครับนี่เลยครับทำไมผมรู้สึกว่าไปต่อมันจะเป็นสู้วะผมขอกลับขึ้นไปสู้กันนี้ก่อนได้ไหมไปปลดล็อกข้างบนก่อนได้ปะตึ้งแต่ดึงตึ้งตึ้งเพลงมันน่ารักจังเว้ยมันแบบสบายใจชีวิตมันบอกเกาะมีความสุขก็มีความสุขจริงๆผมว่าเฮ้ยอย่าโดนนะอย่าโดนนะอ่ะปลาแล้วรอปลาแล้วรอเลยรอเรือรอริงเนี่ยมันไม่ได้นี่ไงล่ะ36เหรียญรีทาลีเอทนี่ไงศัตรูที่โจมตีมาจะโดนเด้งกลับไปเองด้วยนะจ๊ะตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรเนาะเมื่อกี้ไม่น่าจะมีซีเครตผมหาไม่เจอตอนนี้เราไม่ต้องทำหัวใจก็ได้ใช่ป่ะตรงข้างบนนี้มันมีป่ะไม่มีตรงนี้มีป่ะล่ะไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวนะมีหมูป่าด้วยเอาตัวนี้ไปก่อนชึบอันนั้นไม่โดนเหรอครับโดนนะเว้ยอันนี้มันถ้าสมมติว่าเราถือไว้จังหวะหนึ่งมันจะปล่อยเองป๊อกป๊อกคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะ Quick Recover มันกำลังจะหายไปเหรอเฮ้ยมันมีหายด้วยเหรอทำไมทำแบบนี้วะนึกว่าจะอยู่ตลอดมันแต่ละอันมันจะหายไปได้ด้วยโอเคจะจำไว้โอ้โหอย่างนี้ไม่โดนอย่างนี้โดน2โอ้โหครับคุณผู้ชมครับรอดครับโอเค3หมดเกมดีอยู่นะเกมน่ารักอยู่นะแต่ต้องใช้ฝีมือหน่อย79ออกซื้อไม่ได้ตังค์หมดไปกับน่าจะหมดแล้วตรงนี้
เดี๋ยวเรา fast travel ได้วาร์ปวาร์ปโอ้โหกำลังจะพูดเลยว่าต้องระวังไอ้พวกนี้ไปเลยโคจิช่วยเราหน่อยนะไปดิไปดิเดี๋ยวนะฮึบมันข้างล่างมันจะมีอะไรไหมข้างล่างมีกล่องใบเดียวแต่ว่าตัวละครไม่ถึง4ตัวผมก็ทำคอมโบฟื้นเลือดไม่ได้ดังนั้นก็ตีไปเถอะใช่ไหมแต่ไปเถอะนี่เดี๋ยวรอมันอ้าวไม่ต้องรอก็ได้เดี๋ยวมันขึ้นข้างบนได้ขึ้นก่อนตรงนี้ตรงนี้ฮึบโอเคโอ้มันกำลังจะหมดเรื่องชิงอ่ะหาใหม่รีทาเลียตอีกแล้วศัตรูจะสะท้อนโอเคสะท้อนมี2ตัวแล้วนะ1 2โออย่าโดนอย่าโดนควันหากเข้าในตาเราอ้อทางเดียวกันเหรอครับไปตึงตึงตึงบอสนี่ว่าเฮ้ยเวเนบลอสซัมมันเกิดอีหยังอีหยังไม่โดนไม่โดนยังไงครับต้องตีผมว่าต้องจุดอ่อนมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆอ้าวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิต้องตรงนี้ปาไปไปไปโอ้โอ้ระวังเดี๋ยวกันนะผมว่าสู้บอสปาทางนั้นได้ปะเฮ้ยตรงนี้ได้เดี๋ยวนะไม่โดนผมปาอย่างนี้ได้ปะให้มันตกใส่บอสได้ปะเฮ้ยได้ว่ะคุณผู้ชมโคตรเทพโคตรเทพปารัวๆดิโอ้โหบิงโกอย่างงี้ผมบอกเลยบิงโกบิงโกโอ้โหปาร์ทคุณผู้ชมครับกลางอากาศครับเอ้ยไม่โดนว่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหล่นมาง่ายกว่ามอนธรรมดาอีกง่ายกว่ามอนสเตอร์ธรรมดาอีกจ้าบอกเลยจ้าให้มันได้อย่างนี้นะจ้าโอ้ยก็ตายน้อยเฮ้ยดอกหญ้าเต็มเลยนะครับนี่นกไม่ใช่นกอินทรีนั่นไงนกอินทรีจับไปซะแล้วแล้วทำไงอ่ะตามมันไปโอ้เซฟาราสอ๋อเมื่อกี้ตัวชื่อเซฟาราเฟเธอร์เป็นการโจมตีที่จะทำให้ชิ่งไปหาโดนตัวอื่นด้วยแต่ว่าต้องใช้มานาร็อกด้วยนั่นแหละร็อกนี่มันแปลว่าแบบเป็นชื่อนกนะครับแต่มันเอามาพ้องเสียงกับร็อกที่แปลว่าหินกลายเป็นว่าเราได้เหรียญอ๋อได้เหรียญมาจบเกมแต่ว่าเราได้แรงค์ B เท่านั้นเองนะครับเช่นทำคอมโบให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยจะได้มีคะแนนเยอะๆไม่เป็นไรผมไม่แคร์ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับเราไม่ได้สนใจเรื่องคอมโบเรื่องคะแนนอะไรแต่ว่ามันหนุกดีนะเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันทีหลังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนะลองดูก่อนว่ามันเป็นไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานคุณผู้ชมครับอ๋อมันจะมีเสาบอกว่าตรงนี้ได้ B แล้วก็ได้เหรียญทองแล้วด้วยโอเคครับถ้างี้มันจะเซฟให้เราหรือยังสมมุติว่าผมกด exit นี่ call rule อ๋อปรับกดทีหลังได้เหรออ๋อเผื่อเรามันยากเกินเราปรับได้นะครับจิฟนี่น่าจะเซฟเป็นภาพเคลื่อนไหวได้exit game return to title มันจะเซฟให้เราไหมลองเช็คดูดิปึ้งปึ้งโอเคมันเซฟตอนจบฉากให้เราสุดยอดครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดยังไงกับเกมนี้บ้างผมชอบเกมแนวนี้นะอย่างเช่นมันจะเหมือนพวกแนวเมกาแมนแนวเคอร์บี้แนวอะไรที่มันเป็นแนวเนี่ยแพลตฟอร์มเมอร์แล้วก็ผสมอันนี้ก็จะเป็นโอ้นี่ไง R1 L1 อ๋อเปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนนกไงวงกลมก็ได้เลือกเอาโอเคได้เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อในครั้งต่อไปครับคุณผู้ชมครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครั้งหน้าพบกันครับสวัสดีครับโอ้เร็วนะเร็วนะเร็วนะ